ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับคนที่ใช้รถยนต์อยู่เป็นประจำเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนคงอยากเปลี่ยนอารมณ์อยากได้รถมอเตอร์ไซค์มาใช้งานหรือขับขี่ในการออกทริปทางไกลในสไตล์ไบเกอร์บ้างแต่พอได้มาจริงๆแล้วกลับเอามาจอดทิ้งไว้เฉยๆแล้วแบบนี้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหลักควรจะเปลี่ยนตอนไหนดีถึงจะเหมาะสมกับรถของเรามากที่สุดสำหรับไบเกอร์ที่มีมอเตอร์ไซค์แล้วไม่ค่อยได้ใช้งานนั้นการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ควรจะเปลี่ยนภายในระยะเวลาที่กำหนดถึงแม้ว่าจำนวนระยะทางอาจจะวิ่งได้ไม่เท่าไหร่ซึ่งตามเวลาที่เหมาะสมก็ควรเปลี่ยนทุกๆ5เดือนเป็นอย่างน้อยและควรใช้น้ำมันเครื่องเกรดดีๆหรือไม่ก็ใช้แบบสังเคราะห์แท้ไปเลยเพื่อช่วยยืดหยุ่นในการใช้งานของเครื่องยนต์ทำไมล่ะถึงต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ5เดือนทั้งๆที่รถเราจอดซะมากกว่าใช้งานอีกก็เพราะว่าการจอดของรถอยู่เฉยๆนั้นอุปกรณ์และฟันเฟืองต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องยนต์นั้นจะขาดน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นจึงทำให้อุปกรณ์และฟันเฟืองเหล่านี้อาจจะเกิดการเสื่อมสภาพและทำให้มีอายุการใช้งานที่สั้นลงอีกทั้งในการสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ละครั้งจะมีการปนเปื้อนของเศษผงเหล็กเข้าไปรวมทั้งยังมีคราบขม่าและความชื้นจากสิ่งเผาไหม้ที่ตกค้างอยู่อีกด้วยยิ่งจอดไว้นานโดยไม่ได้ใช้งานมากแค่ไหนสิ่งสกปรกเหล่านี้ก็มากขึ้นทำให้น้ำมันเครื่องต้องรับภาระในการเก็บอุปกรณ์เหล่านี้ไว้เผื่อรักษาอุปกรณ์ในเครื่องยนต์ให้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวดังนั้นไม่ว่าจะซื้อรถมาจอดหรือซื้อมาขับขี่ก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามที่เวลากำหนดดีที่สุดเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของเราให้ใช้งานได้นานก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่